มาต่อกันที่ณเดชน์ยายากันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วพักหลังคู่เนี่ยก็ขยันโชว์หวานกันให้เห็นกันเยอะแยะมากมายเลยมีการควงกันไปเที่ยวไปทำบุญแล้วก็เปิดตัวมากกว่าเดิมค่ะจนหลายคนแซวว่าหวานเกินหน้าเกินตาคู่อื่นไปแล้วทั้งณเดชน์และยาย่าเนี่ยทั้งคู่นะคะก็ไม่ได้ปฏิเสธค่ะแล้วก็ยอมรับโดยดีว่าคู่ของตนเนี่ยหวานขึ้นจริงๆล่าสุดก็มีความหวานในวันสบายๆจ้ะด้วยการที่มีคนเห็นทั้งคู่นะคะควงกันไปขึ้นรถไฟฟ้าในลุคชิลๆใช้ชีวิตแบบปุถุชนคนธรรมดาเลยอย่างนี้นะคะสลัดภาพซุปตาที่เราเห็นในทีวีจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นณเดชน์เนอะในลุคแบบแฟชั่นเก๋ๆต่างๆนะคะในการที่ขึ้นรถไฟฟ้าใช้บริการรถไฟฟ้าบ่อยเป็นปกติอยู่แล้วแต่ไม่บ่อยเลยนะที่เราจะได้เห็นทั้งณเดชน์แล้วก็ยาย่าควงกันขึ้นรถไฟฟ้าด้วยกันแบบนี้งานนี้เล่นเอาแฟนๆที่ร่วมขบวนเดียวกันถึงกับเขินหนักมากจนทำตัวไม่ถูกเลยนะจ้าพอเรียงคะถึงแม้ว่าอยากจะพอดิฉันก็ไม่ให้พอค่ะ